แพ้ลูกสาวมันเนี่ยอ้าวจะขอแล้วเอ้าจะขอแล้วก็ได้เอ้าไปอ้าวท่านใดท่านใดยังไม่ได้มายกมือขึ้นยกมือขึ้นไปไปอันนี้ประจำวัดไม่จะสอบนะฮะถึงท่านจะอื่นๆอาราธแต่ก็แต่งตัวสวยนะฮะนี่มาจากวัดไม่จะสอบคนตีเลยนะอันนี้ไปไหนไม่ได้ตามอย่างเดียวกรรมการเอ้ยกรรมการอย่าสินังเบิงเขารวยเด้ออย่าสินังเบิงเขารวยเป็นยังจำบทถูกไว้น้ำเขามิตรผู้อื่นมาขอเอาขอเอาขอเอากันนั่นแหละนั่งเบิงเขาอย่างเดียวน่ะทีนี้โยมพนมมือยกยกปัจจัยขึ้นให้เทวดาเห็นนะโยมนะให้เทวดาท่านเห็นด้วยว่าเราทำแบงค์อะไรขึ้นมาฮะได้ไม่มีปัญหาถือได้เลยฮะดูสิเนี่ยเป็นยังไงคนเนี่ยของเอาคุณยมคุณอาวรคนละครึ่งเองนะเนี่ยไม่มันต้องคนละไม้คนละไม้สิพอเขาจะผูกมัดเขารู้แล้วว่าเป็นผัวเมียกันเด็กก็รู้ถ้าจะไม่ยอมห่างกันพระอาจารย์ก็ต้องให้เขาจริงป่ะให้พระอาจารย์ข้างบนอยู่พระอาจารย์ในถ้าไม่ยอมเขามัดแล้วเขามัดตาสั่งแล้วไอ้นั้นตายแล้วบุญแล้วคู่บัดดี้ฮะบัดดี้ฮะโยมไปเข้าใจว่าเป็นเมียน้อยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เมียน้อยนะฮะเมียใหญ่ด้วยเนี่ยคนนี้เมียใหญ่มาก่อนด้วยมาก่อนด้วยมาก่อนด้วยมาก่อนได้แต่หน้าได้แต่หน้าอย่างเดียวมาช้าได้หลังอ๋อที่เพลงพี่นะสิริพรได้กระเพาะมาจากนี้ใช่ไหมมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ได้หรอวะได้หลังได้หลังได้ข้างหลังใส่บ้างจะใส่บ้างอ้าววันนี้ญาติโยมนะฮะจริงๆค่าตัวฮัลโหลเทสจริงๆค่าตัวพี่นายเอ้ยค่าตัวคุณไฮเนี่ยถ้าอาจารย์เรียกคุณไฮถ้าชื่อเต็มก็อาภพรนครสวรรค์นะค่าตัวจริงๆเนี่ย 120,000 นะอันนี้ค่าตัวนี่ 120,000 ญาติโยมนะแต่วันนี้เราดูฟรีนะวันนี้เราดูฟรีดูได้แต่ยาวไม้แย่นะเดี๋ยวนี้โยมนี่ค่าตัวจริงๆนี่แสนห้าจะแพงกว่าคุณอาภพรนิดนึงเพราะว่าอะไรมองหน้าพระอาจารย์บอกว่าต้องแพงกว่านะแพงกว่าต้องแพงกว่าคุณนะอะไรเงี้ยก็เลยให้แสนห้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้ค่าตัวจริงแสนห้านะโยมนะถ้าไปทำบุญก็ฟรีจัดใช่ก็แบบฟรีทำบุญอันนี้มานี่ฟรีนะโยมนะมานี่ฟรีตั้งกิจตั้งใจมาเมื่อคืนร้องเพลงที่บ้านโนนบ้านพี่นางนะร้องเพลงอะไรวะดาวมันดอนเล่เล่เจ้าสาธุสาธุเป็นเลยเด้ออ้าวยังไงเนี่ยเอาใหม่เล่เล่เจ้าเล่เลียนนั้นวันลูกเลยรักกันผูกสมพันธ์ถ้าไปสองคนเมียเนี่ยไหนเวลาไปคอนเสิร์ตก็จะเป็นผมเมียกันเวลาที่นี่ก็ท่านนี่เมียเวลาไปคอนเสิร์ตสองคนผมเมียกัน 20,000 ครับบวกเขาไปสองคนเลยอ่ะยังไงจะแก้ยังไงไม่รู้เป็นคนไล่ไลน์หนูเรียกเขางงอยู่อันนี้ส่วนพี่นางนั้นไม่ต้องพูดถึงนะฮะให้ก็เอาไม่ให้ก็เอานะพี่นางนี่ให้ก็เอาไม่ให้ก็เอานะฮะอย่างค่าตัวพี่นางนะท่านอยากได้ดูฟรีก็มาวัดป่าสว่างธรรมโยมก็จะเข้าใจว่าไม่ฟรีหรอกกูถือไม้20บาทนี่คุณจำนำน้ำใจเนาะบอกฟรีอะไรเนี่ย20บาทนี่เนี่ยนะส่วนคุณอัมพรแหวนเพชรนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะในวงการบุญน้องใหม่ในวงการบุญสมัยก่อนนั้นอยู่ไหนวะอยู่ชัวอยู่ชัวนะอดอยากปากแห้งอยู่ชัวเลยมาอยู่สายบุญอัมพรแหวนเพชรนะเพลงอะไรอัมพรอะไรป่าช้าดอกไม้ในป่าช้าร้องเพลง
ขาช้าก็ต้องมีหมาหอนนะฮะอันนี้ก็อมพรแหวนเพชรนะอาจจะลูกพ่อลูกแม่อาจจะได้ยินเพลงเพลงอะไรนะแปลเอ้ยแปลอันนี้ไผ่พงศธรติดงานอยู่ที่กัมมี่นะมาไม่ได้นะดิกินไผ่ก็จะมาไผ่พงศธรติดงานกลุ่มใจจริงจริงเอารักหน้าผู้หญิงยิ่งก็ไม่สนเราว่ามันคนจนไม่น่ามองถึงไม่มองเราก้อนจนไรเงินไรเงินไรทองดาวก็ไม่มองเพราะเราจนกระเป๋าแบกแค่ปวดฟันก้อนมีเงินเขาขี่รถกินรถแพงเรามันคนจนไม่น่ามองจึงไม่มองเราขี้ควายเอ๊ะตบมือให้หน่อยนะฮะนี่เป็นดาวที่เราได้มาแต่ดาวบ้านนามานะอันนี้ดาวบ้านนาเดี๋ยวตอนพ่อเรากินฮะเดี๋ยวแล้วตอนแข่งก็ได้ครับอ้าวนี่ตั้งใจแทนพอพร่าให้โยมมีความสุขที่อาจารย์บอกมาให้โยมลืมความทุกข์ลืมความทุกข์ให้โยมมีความสุขด้วยการเจ้าใหญ่ก็เจ้าใหญ่นะลูกศิษย์นะมีกันเองนะลูกศิษย์มาให้โยมมีเสียงหัวเราะนิดนึงเอาต่อไปเราจะได้กล่าวคำนะบูชาถวายเครื่องสังเวยนะโมสังจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันังสารีนังโภชนานังพุทธกังวรังองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์ปู่นาคาย่านาคีทุกๆพระองค์เราเทพเทวาทุกๆพระองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกๆพระองค์ที่ข้าพเจ้าลูกหลานศิษยานุศิษย์มีความเริ่มใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อองค์เทพเทวาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกพระองค์ได้โปรดมีเมตตารับเครื่องสักการะบวงสรวงที่เป็นมงคลนี้แก่พวกข้าพเจ้าศิษยานุศิษย์ลูกหลานมีบายสีพญานาคบายสีหลักบายสีรวมเทพบายสีพรหมบายสีบาดช้างมาคูบุรีอาหารน้ำดื่มน้ำชาน้ำแดงขนมหวาน9อย่างผลไม้9อย่างดอกไม้ธูปเทียนปัจจุปัจจัยที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำจัดสรรไว้ตรงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีเมตตารับเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอาญาโยมปัดที่ใบสีได้จ้ะญาโยมลุกไม่ได้ก็ส่งต่อมาฮะโยมลุกไม่ได้ก็ส่งต่อมานะปัดที่ใบสีเอาแกะขนมด้วยเต๊ะเต๊ะเอาของป่าด้วยท่านใดลุกไม่ได้ท่านด็อกเตอร์น้อยนะท่านด็อกเตอร์ไปปักที่พญานาคเลยแต่ข้างล่างเลยปักที่พญานาคเลยท่านด็อกเตอร์จะมีการแห่กระถิ่นสำนักงานพุทธมีวัดท่านด็อกเตอร์น้อยนะพูดง่ายๆจำง่ายๆท่านปักเป็นตัวอย่างนะปักเหมือนท่านเลยนะปักเหมือนท่านเลยท่านบูชาพญานาคนี่เราเป็นเจ้าผ้าต้องอยู่นะเอา
นี่ๆลงไปเอาน้ำมาน้ำหนึ่งมาให้คุณเล็กอ่านคุณเล็กไปก่อนไม่จะเร็วอ่านจบแล้วยุ่งคุณยี่เอาน้ำมานะน้ำเย็นๆไปน้ำเย็นมาแจกแม่ขาวแจกถ้าโยมนะคณะกรรมการเราเอาน้ำมานะฮะเราบริการดีเขาก็มาอีกท่านสำนักเตอร์มานั่งกับพระอาจารย์อันนี้โยมถอยก่อนอ้าวสาธุสาธุสาธุท่านดร.มานี้ก่อนเดี๋ยวจะพาลำหน้ากองแห่นะสาธุสาธุเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นเจ้าภาพถวายแทนนะกลับไปร่ำไปรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเดี๋ยวต่อไปเราจะได้กล่าวคำขอขมาขอพรมาท่านสำนักพุทธมาตรงนี้นั่งใกล้ๆพระอาจารย์สาธุสาธุนี่ต้องกลับต้องกลับไปถวายท่านอาจารย์เป็นตัวแทนให้นะสำนักพุทธมาตรงนี้เดี๋ยวขอเข้ามานะกราบคำขอเข้ามานะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโทโสกรรมสัจจวาจากรรมที่ข้าพระเจ้าคือสัพพุริได้สบประมาทได้พลาดพังต้องโทษมีกรรมมีเวรเดินข้ามไปข้ามมาใช้ถ้อยคำวาจาที่สบประมาทที่เคยบนบานศาลกล่าวไว้ที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีที่พวกข้าพระเจ้าชื่อสกุลได้เคยสาปแช่งตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ข้าพระเจ้าขอถอนคำสาปแช่งนั้นคำพยาบาทนั้นคำอาฆาตนั้นข้าพระเจ้ากราบขอเข้ามาลาโทษตั้งแต่บัดนี้และขอแก้บนในวันนี้ขอให้ข้าพระเจ้าได้หายขาดในการแก้บนขอให้ข้าพระเจ้าได้มีความสุขได้มีความเจริญได้มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินโชคลาภสุขภาพที่แข็งแรงมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมทุกๆประการที่พวกข้าพระเจ้าได้ตั้งจิตได้ตั้งใจปรารถนาไว้ให้สำเร็จให้สำเร็จให้สำเร็จทุกๆประการตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้สำเร็จสำเร็จอันนี้จะโยมนะเราจะได้ไปตั้งขบวนนะโยมนะถือผ้าไตรไปนะไปตั้งขบวนที่บนศาลาเราหน้ารถแห่อ้าวรถแห่เอ้ยลูกอ้าวเตรียมพร้อมลูกเด้อรถแห่
เอาลายฟ้อนเด้อลายฟ้อนเด้อต้นบอกน้องเขาเล่นลายฟ้อนลงมาจากลงมาเรียนนะเดี๋ยวอาจารย์บอกครับตั้งถือไตครูถือไป 2-3 ไตแทนคนที่เรานายยอมถือพัดถือพัดไตเราไปก็จะมีการแห่ท่านผู้ชมนะนำโดยสิริพรอำไพพงศ์ครับอันนี้เป็นวัดท่านที่ดูแลแล้วก็ช่วยสร้างมาอุปถัมภ์ทุกบาททุกต่างที่ได้เงินมาไม่ต่ำกับหลายสิบล้านนะครับแม่ขาวมาพระใจพระอาจารย์นะคนละใจละใจแม่ขาวดูพร้อมเด้อลงเดี๋ยวก็จะแห่ได้ไหมชมรอสักครู่ป้อนเด้อท่านก็ต้องไปเอาวัดใจก็ไปถือเดี๋ยวไปพูดที่นาเล็กเล็กเบิ้ดข้างเรือหมอกับเบิ้ดปัญญาไปบ้านท่านจะเนี่ยเสียงเรือขึ้นมากนี่นะเดี๋ยวรถแห่เขาแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะอันเรียกว่าทันสมัยติดตามกันให้ทันแล้วกันป้าจะไหนท่านดนตรีเข้าท่านรถแห่เข้าขบวนงานก็เป็นสิ่งงานที่เลือกกระเทื่องถือต้นไม้ทั่วไปครับเราจะได้แค่กองกระถิ่นขอเชิญพี่น้องเข้าที่ได้ถามใจแล้วอยู่ไซจะดีมาร่วมกระบวนงานนะเพื่อนเหลือแค่สามกระถิ่นห้าบ่อใดห้าเป็นสวาดีเอามาคนจิตตั้งเข้าจังไรเอามาแห่เอาบุญกุศลนำกันเรียกเบิ้งลูกสีฟ้ามีหันเบิ้งหันเบิ้งสีฟ้าสีเขียวช่างนายช่างประจำวัดผู้ใส่เด้อมาเด้อมาเอาเครื่องกระถิ่นเข้ามาเอาแล้วพอถือไปได้ไม่กวดไม่ยังกระถือไปทุ่งจระเข้มัดสามึงสร้างอยู่ใส่นอสร้างนะมาแกะกองกระถิ่นเด้อสร้างเด้อสร้างเด้อมาเอาไม่กวดมาเอาอย่างเด้อยกกองกระถิ่นกันนะโตก็ยินดีต้อนรับนะท่านด็อกเตอร์จุลสันนะผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีนะวันนี้ก็ได้โอกาสนะมาร่วมบุญสร้างกระถิ่นกับทางวัดป่าสว่างธรรมนะเรียกเชิญเด้อคำแสนอยู่ใส่น้ำคำแสนหัวน้อยเดดนะบัสเด้อมาเด้อมาแกะกองกระถินลูกนะเตรียมสิได้แห่กระถินเด้อบัดที่นี่สำหรับต้นกันของไข่ของมันนะครับจะได้เป็นแห่ไปครับต้นนั้นอย่าหลงกันเด้อคุณโยมนะเขียนชื่อไว้หมดเลยครับเขียนชื่อไว้หมดเขียนชื่อเสียบปั๊กไว้โลดนะจะได้เป็นอานิสงส์ที่เพิ่มพูนนะ
ปีนี้ก็ถือว่าได้เกียรติในช่วงต่อไปนะครับก็ในหมู่เพื่อนพี่น้องนะครับทุกท่านมาร่วมกับไก่แพ้นักแต่งตัวจะได้บุญได้กุศลสำหรับต้นเงินนะครับที่มาไว้ให้มาเอาทุกคนและกับของไข่ของมันจะไปร่วมแห่ได้กันเหลือคุณแม่เพิ่มรักเวียงชิมมาเด้อคุณแม่เพิ่มรักเด้อมาเอากองกระถิ่นเด้อแม่เอาทุกไปหมดบัตรเอ้ยเดชเอ้ยอยู่ไซลูกบัตรเดชเข้ามาในศาลาลูกจุดพุทธจุดประทัดได้เลยจ้า
นมวยทานได้เลยเอาเฮ้เอาเฮ้เออได้แล้วครับได้แล้วเอาเฮ้มวยทานได้เลยรอบสุดท้ายแล้วเอาเฮ้ชนะครับโบ้จุดได้เลยจุดได้เลยประทับจุดได้เลยThank you.
รใบพงนะคือนักร้องนะครับที่วัดป่าสว่างธรรมที่อุดรนะมีรถแห่ด้วยการรถแห่ของเขาเองสิพรนำใบพงวัดป่าสว่างธรรมสิบบ่พ่อเหลืออยู่โล่งท่านที่ว่างๆก็เก็บขึ้นมาได้เด้อเพราะว่าญาติโยมเฮาพี่น้องชายผู้หลายเก้าอี้บ่พ่อรู้สึกว่าสิบบ่พ่อครับเอาเก้าอี้ขึ้นมาอีกแน่ท่านอยู่ทั้งหลายท่านนั่งโล่งโล่งท่านครับที่ว่างๆเอาเก้าอี้มาได้เด้อครับนักการเอาเด็กเด้อเด็กๆช่วยกันแล้วพี่น้องเฮามาท่านศาลาหลายผู้ใดว่างๆเอาขึ้นมาเนี่ยเก้าอี้โล่งท่านเด้อที่ตัวว่างๆหรืออยู่กลางห้องน้ำไม่เหลืออะไรตรงไหนซอยกันครับซอยกันเพราะว่าพี่น้องเขาหลายสายบุญสายท่านที่มาร่วมบุญมือนี่โอ้กะลายใหญ่ๆก็เต็มไปหมดเลยฮะเอาเก้าอี้ขึ้นมาเลยเด้อซอยกันซอยกันเดี๋ยวกำลังพนักงานกำลังเอาเก้าอี้ขึ้นมาครับใจเย็นๆสักหน่อยนี่นะมาโบกได้31,820บาทบอกว่าแยกกันพี่ผู้สร้างสักพักเลยไปเสด็จเด็ดเด็ดผู้ใดว่างก็เอาขึ้นมาซอยกันเลยเอาขึ้นมาเนี่ยขาเสร็จแล้วก็ดีเด้อรู้สึกว่าสิถ้าบางตัวก็สิมองแม่มในแต่ไหน